สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจาก Figuar Zero นะฮะจากบันไดหรือจากตัวค่ายของ Tamashii Era นะฮะหรือ Tamashii Nation นั่นเองนี่อันนี้ก็คือจะเป็นตัว Goldy Roger นะฮะนี่อันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องกล่องจะเป็นแบบใสๆมาให้นะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านนึงนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนี่อาร์ตเวิร์คสวยๆเลยโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่ามาตัวนี้นะฮะงานกล่องเนี่ยมันจะเป็นห่อมากับเป็นพลาสติกใสมาให้นะฮะนี่เลยนะฮะอันนี้คือจะมาเป็นตัวเต็มๆอย่างนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้จะแยกตัวมาโอ้โหแยกมาหมดเลยนี่นะฮะเดี๋ยวนะผมแยกทีละส่วนไว้ก่อนแล้วกันนี่เป็นฐานกับเอฟเฟคแล้วก็มีฐานมาให้อันหนึ่งแบบนี้หลุดอันหนึ่งโอเคตัวนี้มันจะมีหมุดมาให้นะฮะหมุดมันหลุดออกมาได้นะฮะอย่างนี้ก็ดูกันด้วยแล้วก็ดึงออกมาระวังหักกันด้วยนะฮะหมุดตัวนี้ชอบหักนะฮะตัวฐานเนี่ยมันจะเป็นหน้าของโรเจอร์มาเป็นแบบเหมือนในการ์ตูนเป็นเอฟเฟคโอดีโรเจอร์ประมาณนี้เลยส่วนตัวเนี่ยคือถ้าไม่ใช้ฐานเหมือนมันจะยืนได้นะฮะอ๋อมันยืนไม่ได้หรอกมันมีตัวดาบตรงนี้ค้ำไว้ทำให้เลยดูเหมือนยืนได้อย่างนี้เห็นไหมแต่เอาจริงตัวนี้ก็คือยังไงเอ่ยยังไม่รู้อ่ะเรามารีวิวก่อนแล้วกันชุดตัวนี้นะฮะตัวเนี่ยจะไล่เฉดสีนะฮะเป็นไฮไลท์ตัวทั้งเสื้อกางเกงผ้าคลุมหมดเลยรายละเอียดก็คือจะซัดเป็นเงาสีส้มๆมาให้อย่างนี้นะฮะแล้วก็จะไฮไลท์สีตัวผ้าคาดเอวตัวกางเกงหรือว่าตัวกล้ามเนื้อข้างในแบบเนี้ยเนี่ยเขาจะใส่ไฮไลท์ตามร่องตามอะไรมาหมดเลยเสื้อสีชมพูเขาก็จะมีไฮไลท์ตามร่องเสื้อร่องอะไรอย่างนี้เหมือนกันชุดข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์สีเหมือนกันนะฮะอันนี้จะนิดๆหน่อยๆนะฮะตัวชุดดาบเนี่ยถอดเปลี่ยนได้นะฮะถอดได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นด้านนี้เนาะนี่มันถอดเปลี่ยนได้หรือมันหักวะเอาเป็นว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าหักหรือว่ามันถอดได้นะเพราะตัวดาบมันน่าจะเป็นอีกด้านหนึ่งหรอกดาบเขาเป็นด้านนี้จริงตัวดาบผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันหักหรือว่ามันอะไรแต่ว่าตรงนี้มันถอดทำให้ถอดดาบขยับได้นะส่วนหน้าโรเจอร์ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ก็น่าจะเถื่อนๆแบบนี้จริงๆดาบนะช่างมันเถอะรายละเอียดก็จะประมาณนี้ของชุดตัวนะฮะสวยงามฮะแล้วก็ตัวอีกอันนึงที่เราจะให้ดูก็คือเป็นเอฟเฟกต์นี่ก็เหมือนเป็นเอฟเฟกต์ของฮาคินะฮะของสุดยอดราชันทั้งหลายแหละก็คือจะไล่เงาเนี่ยตัวฮาคิอันเนี้ยเป็นสีขึ้นมาเป็นดำแล้วก็ขึ้นมาเป็นแดงแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นพวกสายฟ้าปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอยู่รอบรอบแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นควันแล้วก็เอฟเฟกต์ด้านล่างมาในนี้ก็คือต้องไปเสียบกับเดือยข้างหน้าอีกทีนึงฮะแต่ว่าถ้าวางธรรมดาเล่นคู่กันอย่างนี้เลยก็ได้ไม่ต้องใช้ฐานนะฮะแต่ว่าไอตัวโรเจอร์มันอาจจะงงแงกงงแงกนิดนึงนะฮะอันนี้ตัวฐานวางด้านนี้นี่อันนี้จะอยู่แบบนี้มั้งฮะใช่ไหมนี่
โอเคฮะอันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าอันเนี้ยผมสั่งเข้าฐานไม่ได้จริงจริงนะคือมันไม่เข้าล็อกของมันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเอาเป็นว่าวางไว้เฉยๆเลยแล้วนะฮะอย่างนี้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ล้มอยู่แล้วนี่นี่จริงๆนะฟิกูอาร์ตไอซีโร่ของวันพีซเนี่ยตัวฐานเนี่ยผมว่าใส่ยากเกือบทุกตัวเลยนะเอาเป็นว่ามันยืนได้ตั้งได้ก็โชว์เป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วกันเนาะนี่มันก็จะยืนอยู่เป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือจะเล่นกับเอฟเฟกต์ปิ๊บ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 ประมาณนี้นะฮะนี่ถือว่าถ้าเอามาเล่นด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยเนาะดูสิสวยนะเอฟเฟกต์ตัวนี้คือแบบอลังการพอประมาณเลยทีนี้มันจะมาคู่กับโอเด้งมันจะมีโอเด้งอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอามารีวิวให้ดูวันนี้ดูโรเจอร์ไปก่อนแล้วกันนะกับตัวที่ฐานเสียบเข้ารูไม่ได้นะฮะอันนี้หรือผมเสียบเองไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ความสูงของมันนะฮะตัวนี้ยาวไปถึงเอฟเฟคตรงนี้นะครับมันจะอยู่ที่22เซนนี่จากฐานตรงนี้เนี่ยช่วงฐานนี้ถึงปลายเอฟเฟคช่วงตรงนี้นะครับมันจะอยู่22เซนก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะไซส์ก็กำลังดีเลยนะฮะอันนี้แล้วก็เอฟเฟคสวยงามตะการตานะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นงานฟิกวาซีโร่นะฮะจากทามิชิล่าหรือทามิชิเนชั่นนั่นเองเป็นงานของโกดีโรเจอร์ของเรานั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ